สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวค่ะวันนี้เราอยู่กันคืนวันพุธที่11กันยายน2567กับดิฉันนงวดีธนิมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หลายท่านก็คงจะได้รับชมและติดตามการประชันวิสัยทัศน์หรือว่าดีเบตของผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็คือนางกามาลาแฮร์ริสตัวแทนจากพรรคเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนจากพรรครีพับลิกันนะคะซึ่งก็มีการถกเถียงกันในหลายประเด็นค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงท่าทีล่าสุดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่สะท้อนว่าเขากำลังออกมาปกป้องเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยเขาประกาศว่าจะเก็บภาษีนำเข้า 100% จากประเทศที่มีการหันหลังหรือว่าแบนเงินดอลลาร์นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรมีเหตุผลเพราะอะไรแล้วจะทำสำเร็จหรือไม่นะคะวันนี้เรามาวิเคราะห์และพูดคุยกันกับคุณธนงขันทองผู้เชี่ยวชาญข่าวต่างประเทศนะคะสวัสดีคุณธนงค่ะสวัสดีครับประกาศขู่แบบเก็บภาษี 100% นะคะซึ่งต้องให้คุณธนงเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยวิธีการของทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีเขาก็เหมือนกับเป็นคนที่จุดไฟเรื่องของสงครามการค้านะคะพอมาครั้งนี้เนี่ยคือเก็บภาษี 100% นี่คือดีกรีนี่ยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะคุณธนงครับค่ะสาเหตุที่ทรัมป์ออกมาปกป้องเงินดอลลาร์เขาก็รู้นะฮะว่าดอลลาร์นี้กำลังเข้าสู่วงจรขาลงนะครับรอบสุดท้ายทั้งนี้เนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับกลุ่ม BRICS ประกอบด้วยประเทศสมาชิกของประเทศเกิดใหม่นะครับนำโดยรัสเซียจีนบราซิลอินเดียเซาท์แอฟริกาแล้วก็เพิ่งจะรับสมาชิกใหม่ใช่ไหมฮะอิหร่านซาอุดิอาระเบีย UAE อียิปต์รวมทั้งเอธิโอเปียเนี่ยกำลังสร้างระเบียบเศรษฐกิจการเงินโลกใหม่ที่ไม่พึ่งพาดอลลาร์ต่อไปนะครับดีดอลลาร์เซชันนะครับเป็นศัพท์เนี่ยที่เขาใช้กันเพราะว่ากลุ่มประเทศพวกนี้ประชากรรวมกันประมาณเท่าไหร่ 40% ของโลก GDP รวมกันก็เกือบจะ 40% ของโลกเพราะฉะนั้นเองอำนาจการต่อรองค่อนข้างที่จะสูงนึกภาพเอานะครับกลุ่ม BRICS นำโดยจีนรัสเซียและประเทศซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีรายชื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นนะครับร่วมตัวกันค้าขายกันใช้เงินสกุลประชาชาติของตัวเองหรือว่าออกเงินสกุลร่วมใหม่แล้วก็ไม่ใช้ดอลลาร์จะเกิดอะไรขึ้นกับดอลลาร์เพราะฉะนั้นเองทรัมป์เองเป็นกังวลใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งตรงข้ามกับสื่อตะวันตกหรือนักวิเคราะห์ตะวันตกเราจะได้ยินตลอดเวลาว่าดอลลาร์นี่จะไม่มีวันล่มสลายดอลลาร์จะยังคงอยู่ต่อไปเงินสกุลที่จะมาแข่งกับดอลลาร์คือเงินหยวนเนี่ยยังคงห่างไกลตอนนี้การค้าของโลกนะครับ 80-90% เนี่ยอยู่ในรูปของดอลลาร์เงินหยวนเท่าไหร่ 4% กว่าอีกไกลแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเองเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ปิดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องทางด้านการเงินหยวนไม่สามารถที่จะฟรีโฟลต์หรือว่าสามารถจะเอาแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรีไม่มีทางดอลลาร์จะยังคงอยู่ต่อไปแต่ถ้าหากว่าดอลลาร์เนี่ยมีความมั่นคงจริงทรัมป์ก็คงจะไม่ออกมาขู่แบบนี้นะครับเพราะว่าเขาพูดชัดเจนนะครับว่าถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียดอลลาร์หรือว่าสถานภาพของดอลลาร์ที่เป็นเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐจะย่ำแย่อย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อไม่มีใครต้องการใช่ไหมค่าเงินดอลลาร์ก็จะตกนะครับดอกเบี้ยก็จะขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างรุนแรงอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเองทรัมป์จึงขู่ไงว่าจะเก็บภาษี 100% กับประเทศใดที่ไม่ใช้ดอลลาร์หรือหันออกจากดอลลาร์ซึ่งผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะในทางปฏิบัติจะทำยังไงนึกภาพเอาในกลุ่มยูโรกลุ่มประเทศยูโรใช่ไหมเขาใช้เงินยูโรใช้เงินยูโรได้กันตกลงทรัมป์จะไปแซงชั่นเขาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าหากว่าประเทศไทยเราค้าขายกับเมียนมากับลาวกับกัมพูชาเวียดนามเราใช้เงินบาทเราก็จะแซงชั่นเราหรือเปล่ากลุ่มประเทศอาเซียนก็อยากจะใช้เงินสกุลเป็นการของตัวเองอินเดียตอนนี้ซื้อน้ำมันจากรัสเซียใช้เงินรูปีแล้วไงทีนี้จะไปบังคับให้อินเดียเอาดอลลาร์เนี่ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จีนเองซื้อน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียเขาก็อยากจะใช้เงินหยวนใช่ไหมเขาก็ตกลงกันเองของเขาซึ่งนี่ก็เป็นสิทธิเสรีแต่ว่าทรัมป์เองขู่ที่จะใช้ในทางปฏิบัติผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าจะเก็บกำแพงภาษีได้อย่างไรเพราะถ้าคำแบบนี้ก็เท่ากับว่า globalization โลกาภิวัตน์นี่ล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับfree flow free trade ก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของกำแพงภาษีที่ใช้เป็นอาวุธเพื่อจะปกป้องตัวเองท้ายที่สุดมาไม่ได้ผลมันจะบุ้มแรงส่งผลกระทบกับต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนื่องจากเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจของสหรัฐพึ่งพาการบริโภคเป็นหลัก 70% และการบริโภคนั้นบริโภคอะไรก็
็บริโภคอิมพอร์ตทั้งนั้นสินค้าที่นำเข้ามาเข้าทั้งนั้นและสินค้าที่นำเข้ามากที่สุดมาจากไหนก็ประเทศอย่างเงี้ยนะจีนเม็กซิโกประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ส่งสินค้าเข้าไปแล้วเกิดประเทศเหล่านี้ถ้าหากว่าบางประเทศเลี่ยงไม่ใช้ดอลลาร์ที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะค่ะก็มีคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วการตั้งกำแพงภาษี 100% จากสินค้านำเข้าของประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เป็นการทำร้ายคนอเมริกันเองหรือนะก็ต้องซื้อสินค้าแพงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าไปดูความเห็นของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่าจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยไม่ได้ดำเนินนโยบาย de-dollarization นะคะแต่ว่าถูกบังคับให้มองหาทางเลือกอื่นหลังจากที่รัสเซียนั้นเจอการคว่ำบาตรแล้วก็แซงชั่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วก็จุดพลิกผันคือเรื่องของการ เกิดขึ้นของสงครามยูเครนนั่นเองนะคะจากข้อมูลของประธานาธิบดีของรัสเซียท่านนี้รวมไปถึงพันธมิตรด้วยก็บอกว่าตอนนี้ในกลุ่มของ BRICS เองเนี่ยกำลังใช้สกุลเงินประจำชาติเนี่ยคิดเป็นถึง 65% ของการค้าระหว่างกันอีกด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังเห็นเทรนด์ชัดเจนนะครับว่าการออกจากระบบดอลลาร์ถ้าหากว่ามีการออกจากระบบดอลลาร์ดีมานด์ของดอลลาร์ที่พิมพ์ออกมาเนี่ยต่างประเทศไม่ซื้อจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหสหรัฐอเมริกาลำบากนะนะครับโดยเฉพาะจริงกระทรวงการคลังเนี่ยออกพันธบัตรใช่ไหมเพื่อจะมารีไฟแนนซ์หนี้เก่าแล้วก็มาไฟแนนซ์หนี้ใหม่เนี่ยขายออกมาแล้วไม่มีคนซื้อเนี่ย อเมริกาก็มีสิทธิ์ที่ default ได้ default ก็คือปิดนัดชำระหนี้ได้ไม่ฉะนั้นก็เองดอกเบี้ยก็ต้องออกมาแบบนี้นะครับไม่มีคนซื้อเนี่ยโอ้โหดอกเบี้ยก็ต้องสูงเพื่อจะสร้างแรงจูงใจถ้าสูงกว่านี้ก็ไม่ไหวนะตอนนี้เฟดกำลังหาทางที่จะลดดอกเบี้ยอยู่เพราะฉะนั้นเองทรัมป์เองจึงพูดง่ายว่าออกมาพูดในลักษณะที่ desperate อ่ะเหมือนคนสิ้นหวังอ่ะนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงออกมาข่มขู่ให้ประเทศต่างๆทั้งหลายต้องใช้เงินสกุลดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินกระดาษที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรหนุนหลังและกำลังอยู่ในวงจรสุดท้ายนะครับของการเป็นเงินสกุลหลักของโลกเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดว่าทำไมดอลลาร์ถึงเข้าสู่วงจรสุดท้ายครับค่ะในขณะที่ทรัมป์ออกมาประกาศปกป้องเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคะในขณะเดียวกันเขาก็ประกาศนะคะว่าถ้าเขากลับมาเป็นประธานาธิบดีเขาจะทำให้สหรัฐอเมริกานั้นเป็นเมืองหลวงของคริปโตเคอเรนซีค่ะคุณธนงอยู่ดีๆทรัมป์ก็ไปงานสัมมนานะครับของนักธุรกิจEconomic Club ที่นิวยอร์กนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเองสงสัยจะเอาใจพวกแฟนๆคลับของพวกคริปโตหรือเปล่านะครับโดยทรัมป์บอกว่าต้องการให้สหรัฐอเมริกาเป็นเมืองหลวงของคริปโตเคอเรนซีซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทรัมป์เองมีนัยยะอะไรในเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาก็เป็นเมืองหลวงของคริปโตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคริปโตอะไรต่างๆทั้งหลายเกิดอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งบิตคอยน์ใช่ไหมที่มีรายงานเชิงลับนะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นผลงานของ National Security Agency สภาความมั่นคงด้วยซ้ำไปออกมาออกเงินคริปโตมาเพื่อที่จะเป็นตัวนำร่องของเงินดิจิตอลนะครับในอนาคตเพื่อให้คนคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเงินในความหมายหรือคำจำกัดความเดิมเงินก็คือ commodities commodities หลักๆที่เป็นตัวแทนของเงินนะครับก็คือทองคำหรือไม่ก็โลหะเงินใช่ไหมฮะกระดาษเนี่ยเงินกระดาษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยโดยตัวมันเองไม่มีค่าแต่ว่ามันต้องอิงทองคำแต่ว่าสหรัฐอเมริกาไปยกเลิกนะครับระบบมาตรฐานทองคำดอลลาร์จึงกลายเป็นกระดาษธรรมดาแต่ว่าทีนี้วิวัฒนาการของเรื่องเงินตราเนี่ยที่ทางสหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันคือให้เงินเนี่ยมีส่วนประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีจึงสร้างบิตคอยน์ขึ้นมาสร้างเงินคริปโตขึ้นมาแต่เรานึกภาพเอากันแล้วกันนะครับว่าผู้ที่บริหารประเทศดูแลเรื่องทางด้านการเงินต้องการให้มีการใช้คริปโตอย่างกว้างขวางในระบบเศรษฐกิจหรือเปล่าซึ่งมาแข่งกับดอลลาร์ในขณะที่ทรัมป์บอกว่าจะเก็บภาษี 100% สำหรับประเทศที่หันหลังให้กับดอลลาร์ใช่ไหมประเทศใดก็ตามไม่ใช้ดอลลาร์เจอภาษี 100% แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีการใช้คริปโตล่ะกันมากมายซึ่งแข่งกับดอลลาร์เนี่ยแล้วทำไมทรัมป์ถึงโปรโมทเพราะฉะนั้นมันย้อนแย้งมันย้อนแย้งกันแล้วก็มันขัดแย้งกันซึ่งเราก็ยังไม่ทราบจริงนะในนัยยะหรือว่ามีทรัมป์มีวาระแอบแฝงอะไรเกี่ยวกับเรื่องตัวคริปโตเคอเรนซีครับค่ะและในขณะเดียวกันอีกนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะคือต้นปีที่ผ่านมาค่ะคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเขาก็ไปแสดงความเห็นที่ค่อนข้างจะ skepticism เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความไม่มั่นใจหรือว่าความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับ
เงิน CBDC ก็คือเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางเงิน CBDC เขาไม่เห็นด้วยแต่เขาบอกว่าเขาจะทำให้ US เนี่ยเป็นเมืองหลวงของคริปโตเคอเรนซีครับก็ตัวคริปโตนั้นมันมีอยู่2รูปแบบใช่ไหมฮะแบบนึงก็คือของเอกชนทำกันเองค่ะ Bitcoin ใช่ไหมฮะเป็นนวัตกรรมของเอกชน Dogecoin ตัว Ethereum อะไรพวกนี้ Ethereum อะไรต่างๆหลายเอกชนแต่ถ้าเกิด CBDC เนี่ยออกโดยธนาคารกลางมันแตกต่างกันนะครับทีนี้ CBDC ถ้าหากว่าออกมาโดยธนาคารกลางอย่าลืมจะเป็นเงินดิจิตอลที่มีข้อมูลอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับโดยที่เวลาเราเข้าสู่บัญชีเราแล้วเวลาเราไปใช้จ่ายในทางการเนี่ยสามารถจะ track ได้หมดเลยทางการรู้หมดว่าเราไปซื้ออะไรใช่ไหมสมมติว่าผมไปบางลำพูแล้วก็ซื้อกล้วยปิ้งนะ20บาทเนี่ยทางการก็สามารถจะรู้ได้ตอนนี้สมมติผมมีไปบางลำพูซื้อกล้วยปิ้ง20บาทนะครับเงินร้อยมาซื้อทอนมา80ไม่มีใครรู้นะครับก็เป็นความลับก็เป็นสิทธิส่วนตัวใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเลิกระบบเงินสดทุกอย่างถูกกวาดต้อนเข้าสู่ระบบเงินดิจิตอลที่ใช้เงินดิจิตอลของทางการจะสอดแนมได้หมดและสมมติว่าทางการเห็นว่าไม่ไว้ใจคนนี้คิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายหรือว่าคนนี้ไปทุจริตหรือไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยอาจจะสั่งพูดง่ายว่าสร้างโปรแกรมอะไรขึ้นมาทำให้เงินดิจิตอลที่อยู่ในบัญชีนี้ไม่สามารถใช้งานได้เช่นอาจจะสมมติว่ามีเงินดิจิตอลแต่ว่าก็เหมือนกับบ้านเราไม่สามารถจะออกพื้นที่ไปใช้ได้เกิน30กิโลหรือว่าอยู่ใช้ได้เฉพาะในรัฐนี้อะไรทำนองนี้โอ้โหการควบคุมการสอดแนมอะไรต่างๆทั้งหลายจะเข้มข้นมากๆเลยด้วยเหตุนี้เองทรัมป์จึงหาเสียงบอกว่าปกป้องสิทธินะครับของประชาชนในเรื่องเสรีภาพในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเสรีภาพทางด้านการเงินไม่เห็นด้วยกับCentral Bank Digital หรือว่า CBDC นะครับ Central Bank Digital Currency แต่เขาไปเห็นด้วยกับตัวคริปโตเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มที่จะมีอะไรที่มันย้อนแย้งเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันว่าทรัมป์ซึ่งเขาไม่ใช่เป็นคนโง่เขาเป็นคนที่ฉลาดมากเวลาเขาพูดอะไรหรือนโยบายอะไรออกมาเนี่ยผ่านการกลั่นกรองแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เดี๋ยวสักพักนึงเวลาผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวมันค่อยๆเผยไตออกมาเองว่าทรัมป์เองกำลังมุ่งไปทางไหนกันแน่ในเรื่องของเงินตราในอนาคตครับค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเสื่อมถอยของเงินสกุลดอลลาร์นะคะหลายคนอาจจะแบบถ้าพูดถึงเสื่อมถอยของเงินสกุลดอลลาร์มันจะเสื่อมค่าแล้วมันก็จะหมดยุคมันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะคะถ้าไม่เชื่อนี่ต้องมาลองดูนะคะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย เดินหน้าไปเรื่อยๆได้เนี่ยมีหนี้มากมายมหาศาลขนาดไหนนะคะคุณธนงค์ค่ะประเทศที่หรือว่านักลงทุนที่ถือครองทรัพย์สินดอลลาร์ตอนนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะอเมริกาก่อนหนี้แบบไม่มีเพดานตอนนี้ภาระหนี้สินนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ยอย่างเดียวนะที่กระทรวงการคลังที่จะต้องชำระมีภาระจ่ายนะดอกเบี้ยอย่างเดียววันละเท่าไหร่ 3,000 ล้านเหรียญ 3,000 ล้านเหรียญนะครับต่อวันนะครับสำหรับกระทรวงการคลังต้องจ่ายหนี้ต่อเดือนเท่าไหร่33เป็น9 90,000 ล้านเหรียญต่อเดือนเฉพาะส่วนดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินต้นนะอเมริกานี่ไม่เคยคิดที่จะจ่ายเงินต้นอยู่แล้วนะครับจ่ายเฉพาะมีแต่จะออกเงินใหม่เพื่อจ่ายนี่ละ12 9เท่าไหร่86ค่ะ86ก็คือ 860,000 กว่าล้านเกือบ1ล้านล้านเหรียญแล้วเฉพาะภาระดอกเบี้ยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเองผู้ที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือถือทรัพย์สินดอลลาร์เขาก็จะบอกโอ้โหเพิ่มดอลลาร์มากมายมาจ่ายหนี้เนี่ยมันไหวเหรอเพราะฉะนั้นในอนาคตยังไงก็ตามดอลลาร์มันก็ต้องเสื่อมค่าเพราะว่ามีปริมาณเยอะมากที่พิมพ์เข้ามานะครับในขณะเดียวกันหนี้ของรัฐบาลกลางตอนนี้ไปแตะที่ระดับเท่าไหร่35ล้านล้านโอ้โห GDP สหรัฐอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้28ล้านล้านนะครับ28ทริลเลียนแต่ว่าหนี้35ทริลเลียนมากกว่า 100% ต่อ GDP แล้วอย่างที่บอกสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่มีความตั้งใจที่จะจ่ายหนี้แต่ก่อนหนี้มโหฬารมหาศาลแล้วก็จะพิมพ์เงินใหม่เพิ่มเพื่อจะจ่ายหนี้ออกพันธบัตรใหม่มารีไฟแนนซ์เขาแบบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้มันก็คล้ายๆเป็นสโนว์บอลใช่ไหมลูกมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาจนถึงจุดๆนี้ที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มบริกซ์ที่เราพูดกันนะครับบอกว่าอย่างนี้ไม่ไหวละอยู่ไม่ได้อยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเองไม่ไหวไม่อยากที่จะค้าขายหรือว่าไม่อยากที่จะครอบครองดอลลาร์อีกต่อไปนี่คือสาเหตุที่สำคัญแล้วก็ทรัมป์เองก็ไม่มองดูสิรัฐบาลตัวเองถังแตกยังไงใช้จ่ายยังไงนะครับทั้งจึงทำใ
ประเทศต่างๆทั้งหลายไม่มั่นใจในดอลลาร์เหมือนเดิมครับค่ะนะคะก็นอกเหนือจากแค่ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็วันละ 3,000 ล้านเหรียญ นะคะเดือนละ 90,000 ล้านเหรียญแค่ดอกเบี้ยนะคะถ้ามาดูหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้น1ล้านล้านเหรียญทุกๆ100วันนึกภาพไปแล้วกันตัวเลขศูนย์กี่ตัว100วันนี่เท่าไหร่3เดือนกว่าค่ะ3เดือนกว่าเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มหนี้ใหม่1ล้านล้านถ้าปีหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ3ล้านล้านกว่า3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐกว่าเหรียญที่ก่อหนี้เพิ่มก็อย่างที่บอกนะครับหนี้เก่า35ล้านล้านเนี่ยยังไม่มีปัญญาจ่ายเฉพาะแค่ดอกเบี้ยเนี่ยยังพูดง่ายว่าบักโกรกนะครับเหนื่อยบักโกรกและยังแถมก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆ100วันนะครับเพิ่มขึ้น1ล้านล้านเหรียญปีนึงก็3ล้านล้านกว่านี่คือสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้คนไม่มั่นใจในดอลลาร์หันหลังให้กับดอลลาร์แล้วก็เป็นพูดง่ายว่าเป็นจุดตายของดอลลาร์เองที่มีการเพิ่มปริมาณแบบไม่มีขีดจำกัดและทีนี้ทรัมป์มีสิทธิ์อะไรไปบังคับประเทศอื่นที่เขาไม่ต้องการที่ใช้ดอลลาร์ต่อไปเพราะว่ากลัวเพราะว่าคุณเนี่ยไม่มีวินัยทางด้านการเงินการคลังเลยนะครับใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับถ้าหากว่ามีการลดแผนให้ชัดเจนว่ามีแผนลดหนี้ยังไงกางออกมาให้เห็นหน่อยแต่ปรากฏว่าไม่มีนักการเมืองใดไม่มีผู้สมัครประชาตำแหน่งประธานาธิบดีคนใดในอดีตนะครับกล้าที่จะเสนอแผนที่จะลดหนี้การใช้จ่ายเพราะอะไรโอ้โหมันจะกระทบไปหมดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์ประกันสุขภาพประกันสังคมอะไรต่างๆทั้งหลายที่โดยเฉพาะยิ่งงบประมาณทางด้านการทหารแตะต้องไม่ได้งบประมาณของเพชรกรปีหนึ่งทั้ง800,000กว่าล้านแล้วก็เกือบ1ล้านล้านเพราะสหรัฐอเมริกาต้องการคงความเป็นมหาอำนาจของโลกทางด้านการทหารใช่ไหมเพราะงบประมาณส่วนนี้เนี่ยแต่ต้องไม่ได้เมื่อแต่ต้องไม่ได้แต่ละส่วนก็แต่ต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นเองนี่มันต้องพอกพูนมาตลอดนี่คือปัญหาครับค่ะก็ก่อนหนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ทีนี้ถ้ามาดูหนี้โลกบ้างนะคะหนี้โลกเองเฉพาะในปีนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง315ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอันนี้แค่ปีนี้เลยค่ะคุณธนงค์คะก็โดยรวมเขาบอกว่าหนี้โลกถ้าเกิดประมาณนี้หนี้ของสหรัฐอเมริกาประมาณ 30% ของหนี้โลกนะครับก็ไม่รู้จะนะครับเอาอยู่ยังไงต่อไปนะครับสำหรับระบบการเงินโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นเองมันก็ต้องมีการrestructure หรือว่า reset นะครับหรือว่ามีการทำอะไรบางอย่างเพื่อจะลดหนี้มิฉะนั้นเองไม่สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่าก็มีปัจจัยหนึ่งเข้ามาแทรกว่าเอ๊ก็มีผู้นำนะครับของตะวันตกนะครับต้องการที่จะก่อสงครามเพื่อจะล้างหนี้เพื่อจะลดหนี้ตัวนี้เองนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้อีกครับค่ะค่ะทีนี้เราจะให้คุณผู้ชมดูคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปในช่วงของการหาเสียงช่วงที่จะเป็นประธานาธิบดีนะคะก่อนหน้าที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีตอนนั้นหาเสียงในปี2016นะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของมาตรฐานทองคำนะคะ Gold Standard ค่ะลองไปฟังกันดูค่ะBringing back the gold standard would be very hard to do, but boy, would it be wonderful. We'd have a standard on which to base our money. Can you envision a scenario that this country ever goes back to the gold standard? Well, in some ways, I like the gold standard. There's something very nice about the gold standard. And you have to go back at the right time, like when gold does the old crash show. But there's something very...nice about having something solid. You know, we used to have a very, very solid country because it was based on a gold standard. We don't have that anymore. There is something very nice about the concept of that. It would be very, very hard to do at this point. And one of the problems is we don't have the gold. นี่คือคำสัมภาษณ์ของทรัมป์นะครับมีคนถามทรัมป์ว่าเอ๊ะนึกภาพได้หรือเปล่าว่าสหรัฐอเมริกาจะกลับไปใช้ระบบมาตรฐานทองคำระบบมาตรฐานทองคำก็คือเงินดอลลาร์ทุกเหรียญที่ออกมาจะต้องมีทองคำหนุนหลังเพราะเงินกระดาษเปล่าๆตัวมันเองไม่มีค่าอะไรเหมือนคูปองอ่ะไปสู่การค้าในแคนทีนเนี่ยมันไม่ได้มีค่าอะไรใช่ไหมครับทีนี้ทั้มบอกว่าเขาเห็นด้วยกับระบบมาตรฐานทองคำซึ่งในอดีตเนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐหรือว่าการเงินของสหรัฐหรือว่าดอลลาร์นี่เข้มแข็งมากเพราะว่าอะไรเพราะตั้งอยู่บนมาตรฐานทองคำสหรัฐอเมริกามีหลังสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกามีทองคำ 20,000 ตันแล้วก็หนุนดอลลาร์โหดอลลาร์มั่นคงที่สุดในโลกเลยทีเดียวแต่ว่าสหรัฐอเมริกามีการใช้จ่ายเกินตัวไงไปเรื่อยๆเป็นดอลลาร์คนที่ถือของดอลลาร์ก็ไม่มั่นใจก็เอาดอลลาร์เนี่ยมาขึ้นทองกับ Federal Reserve ทองคำก็ร่อยหรอลงจนเหลือประมาณ 8,000 ตัน
จาก 20,000 เหลือ 8,000 นะฮะประธานในวิธีดิชันนิกสันบอกทนไม่ไหวแล้วกลัวคนจะไปขึ้นทองคำก็เลยเบี้ยวเลยก็เลยยกเลิกระบบมาตรฐานทองคำใครถือดอลลาร์ก็ถือไปนะครับซวยไปนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการสูญเสียทองคำอีกต่อไปนี่คือแล้วก็หลังจากนั้นเองสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ระบบดอลลาร์กระดาษพอเข้าสู่ระบบดอลลาร์กระดาษก็เลยทำให้มีการเพิ่มปริมาณเงินขึ้นโดยไม่มีจำกัดเพราะว่าไม่มีทองคำหนุนหลังแต่ว่าไม่มีใครสามารถคัดค้านได้อีกมาจนถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นเองอะไรก็ตามเนี่ยที่ใช้มันแบบ abuse เนี่ยใช้แบบเกินตัวหรือว่าไปทำร้ายมันท้ายสุดมันก็เป็นบูมแรงย้อนกลับนั่นเองทรัมป์เองก็ทวินหานะครับระบบเดิมที่จะทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยเข้มแข็งนะครับแล้วก็ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่แต่ว่าทรัมป์บอกว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีทองคำอีกแล้วก็แสดงว่าอะไรที่ทรัมป์พูดแสดงว่าทองคำสำรองที่สหรัฐอเมริการัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศอย่างเป็นทางการ 8,113 ตันหรือว่า15ตันผมจำไม่ได้ประมาณนี้แหละ 8,115 ตันเป็นตัวเลขเฟกตัวเลขหลอกลวงเอาเข้าจริงไม่มีทองไม่มีทองอีกคำถ้าหากว่าทรัมป์เนี่ยพูดจริงแล้วก็ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยน่าจะรู้จริง อีกด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นแบบนี้นะคะดูแล้วโอ้โหดอลลาร์แบบว่ามีแต่หนี้มีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยก่อนหนี้แบบไม่มีวันพรุ่งนี้อย่างนี้นะคะแล้วทรัมป์จะสามารถรักษาเงินสกุลดอลลาร์ได้หรือไม่คะคุณธนงถ้าไปดูประวัติศาสตร์ของการเงินโลกค่ะคุณธนงครับก็สมมตินะครับว่าเขาชนะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะสามารถทำให้รักษาสถานภาพของดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกได้อีกต่อไปหรือเปล่าผมว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ากระบวนการในการที่ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเข้มแข็งหรือว่า Make America Great Again เนี่ยก็ขึ้นอยู่พูดง่ายว่าสหรัฐอเมริกาต้องเปลี่ยนนโยบายโดยสิ้นเชิงเลยประการแรกอะไรก็ต้องลดการใช้จ่ายด้านการทหารลดการใช้จ่ายอะไรอย่างอื่นหันกับโยกเงินที่ใช้จ่ายในนโยบายที่ฟุ่มเฟือยนโยบายสังคมอะไรต่างๆทั้งหลายหันมาลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์แทนโครงสร้างพื้นฐานในการจ้างงานลงทุนในโรงงานในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่าสร้างความเข้มแข็งสร้างหรือว่าความสามารถเพิ่มความสามารถขีดความสามารถในการความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐนั่นแหละวิธีเดียวที่สหรัฐจะทำได้แต่ว่าตอนนี้ดูสิทำในสมัยแรกเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมให้บริษัทอเมริกันที่ลงทุนในจีนใช่ไหมในเม็กซิโกในประเทศต่างๆหลายย้ายโรงงานกลับมาผลิตที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าก็ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะค่าแรงอเมริกากับค่าแรงที่ประเทศอื่นโอ้โหห่างกันกี่เท่าเกือบ10เท่าแล้วก็ลงทุนที่อเมริกาถ้าเกิดเราไปจ้างเขาต้องจ่ายอะไรจ่ายอินชูรันซ์อีกค่าดูแลอะไรต่างๆโอ้โหสวัสดิการอะไรต่างๆทั้งหลายแต่ไปลงทุนที่อื่นเนี่ยได้กำไรมากกว่ามาร์จิ้นเนี่ยมันสูงมาร์จิ้นที่ลงทุนสูงกว่าเยอะเพราะฉะนั้นบริษัทอเมริกันจึงไม่ย้ายกลับเพราะฉะนั้นก็ดูยังดูไม่ออกนะครับว่าทรัมป์เนี่ยจะสามารถรักษาดอลลาร์ให้เป็นเงินสกุลหลักของโลกต่อไปได้อย่างไรเพราะว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยลดการใช้จ่ายลงเศรษฐกิจก็ไปต่อไม่ได้เพราะเศรษฐกิจของสหรัฐตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของภาครัฐบาลนะครับเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับแล้วเรามาดูตารางนี้นะฮะตอนนี้เงินสกุลหลักของโลกโปรตุเกสใช่ไหมนี่คือศตวรรษที่เท่าไหร่15 เงินของโปรตุเกสเป็นเงินสกุลหลักของโลกต่อพอโปรตุเกสออกไปล่าอาณานิคมใช่ไหมมาบ้านเราด้วยสมัยพระนเรศวรพระเอกาทศรถยุทธยานะครับก็เราก็ได้ปืนที่เรารู้จักปืนน่ะก็มาจากโปรตุเกสนั่นแหละ แล้วก็ต่อมาก็เงินของสเปนเป็นเงินสกุลหลักของโลกเพราะพอโปรตุเกสเสื่อมสเปนขึ้นหลังจากสเปนก็เนเธอร์แลนด์หลังจากเนเธอร์แลนด์ก็เงินฝรั่งของฝรั่งเศสหลังจากเงินฝรั่งเศสก็อังกฤษเงินปอนด์นะครับเงินปอนด์เป็นเงินสกุลหลักของโลกแล้วทีนี้สหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาเป็นเงินสกุลหลักของโลกในปี1918ค่ะแทนอังกฤษความจริงแล้วอังกฤษเนี่ยอยู่เบื้องหลังการก่อสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะตัวร้ายตัวจริงนะค่ะเพื่ออะไรที่จะปกป้องจักรวรรดิอังกฤษเพื่อจะปกป้องเงินปอนด์ให้เป็นเงินสกุลหลักของโลกแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นเองอังกฤษจึงหันหลังมาสนับสนุนให้อเมริกาเป็นมหาอำนาจของโลกแทนนะครับค่ะเวิร์คข้างหลังโดยที่อังกฤษเนี่ยอิงสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เปิดทางให้ดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกแทนอังกฤษที่เพราะว่าจักรวรรดินี่เสื่อมจักรวรรดิอังกฤษเสื่อมลงไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นมหาอำนาจของโลกได้เหมือนอย่างในอดีตนึกภาพเอา1918นะครับแต่ว่าเริ่มที่จะพังงาดเป็นเงินสกุลหลักของโลกที่เข้มแข็งที่แบบทุกคนยอมสยบก็คือ1945ใช่ไหม4445 46ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เริ่มต้นระบบเบรนตันวูดซิสเต็มนั่นเองที่สหรัฐอเมริกาสร้างระบบการเงินที่อิงมาตรฐานทองคำ
ช่ไหมแล้วดอลลาร์อิงทองคำให้เงินสกุลของประเทศต่างๆทั้งหลายมาผูกกับดอลลาร์ก็เท่ากับผูกกับทองคำโดยปริยายนี่คือระบบ Brenton Woods System 19ใช้ตั้งแต่1945 1946อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาเลิก1971สมัยประธานาธิบดีนิกสันแล้วก็มันมาถึงจุดๆนี้กี่ปีละ1971มาถึงตรงนี้60 50 60ปีใช่ไหมครับค่ะประเด็นก็คือว่าจะรักษาได้อีกนานขนาดไหนเงินสกุลหลักของโลกตัวต่อไปที่จะมาแทนเป็นอะไรนี่คือคำถามนะครับหลายคนก็พยายามบอกว่าเอ๊บิตคอยเห็นไหมพวกที่เชียร์บิตคอยก็บอกบิตคอยบางคนก็บอกว่าเอ๊จะเป็นCBDC ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือเปล่าหรือฝ่ายบริกเองนะครับก็บอกว่าเอออาจจะเป็นบริกคอมมอนเคอร์เรนซีหรือเงินของบริกอะไรก็ได้หรือว่าอาจจะมีหลายๆสกุลก็ได้คือไม่มีเงินสกุลใดโดดเด่นแบบนี้แต่จะมีหลายๆเงินสกุลmulti reserve currencies ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวเดียวใช่ไหมอันนี้ก็คือเนี่ยกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับแต่ว่าทรัมป์กำลังพยายามรักษาสิ่งที่ไม่สามารถที่จะรักษาได้อีกต่อไปครับค่ะทีนี้เนี่ยก็ลองมาดูความเห็นของสายลับรัสเซียนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วที่ทรัมป์ปกป้องดอลลาร์เนี่ยตกจริงๆแล้วปกป้องใครกันแน่นะคะก็เป็นความเห็นของผู้อำนวยการข่าวกรองระหว่างประเทศของรัสเซียชื่อว่าเซอร์เกย์นาริชกินค่ะเขาพูดว่าก็เห็นได้ชัดว่าอำนาจที่แท้จริงในของตะวันตกเนี่ยอยู่ในมือของกลุ่มและบริษัทข้ามชาติที่มีทรัพยากรซึ่งนักข่าวก็ถามเขากลับไปบอกว่าเอ๊ะคุณไม่ได้หมายถึงร็อกกี้เฟลเลอร์หรือว่าร็อตชายหรือเปล่าแบบนั้นนะคะเขาก็อธิบายบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีบริษัทกับกลุ่มบริษัทอีกมากมายแต่ว่าตามข้อมูลที่ไม่เป็นทางการนั้นรายได้รวมของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก500แห่งเนี่ยสูงถึงเกือบ38ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021ครับซึ่งส่วนแบ่งหลักของบริษัทข้ามชาตินั้นก็เป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอเมริกาและรายได้ของพวกเขาเนี่ยก็มีประมาณ16ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเขาบอกว่าทุนของบริษัทข้ามชาติจำนวนหนึ่งเนี่ยสูงกว่า GDP ของเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลกซะอีกนะคะแล้วก็เงินกองทุนที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเหล่านี้ก็เพื่อเพิ่มความร่ำรวยโดยอ้างว่าเป็นกลไกที่อยู่เหนือระดับโลกในการจัดการอนาคตของมวลมนุษยชาติค่ะคุณธนูการปกป้องดอลลาร์การปกป้องเงินปอนด์การปกป้องเงินยูโรก็เท่ากับว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก500แห่งนี่เองนะครับที่นาริชกินนะครับผอ.ทางด้านข่าวกรองระหว่างประเทศของทางด้านรัสเซียแล้วก็ KGB นั่นเองนะครับของทางด้านรัสเซียเนี่ยออกมาพูดแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์กลุ่มนี้อีลีทของโลกนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะที่หวั่นวิตกเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งนี้ได้อีกต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะความมั่งคั่งต่างๆทั้งหลายต้องมีเงินพูดง่ายว่าต้องแปลงเป็นเงินหนุนหลังใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าดอลลาร์เนี่ยมันไม่สามารถจะรักษาสถานภาพมันได้อีกต่อไปรวมทั้งปอนด์รวมทั้งยูโรความมั่งคั่งเนี่ยจะเสียหายไปมากน้อยเพียงใดด้วยเหตุนี้เองนะครับที่เราเห็นความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือกลุ่มพวกนี้ที่พยายามรักษาความมั่งคั่งของตัวเองที่โอ้โหที่ในปี2021นี่มีรายได้รวมกันเนี่ย38ล้านล้านเนี่ยมันมหึมาเพราะฉะนั้นเองนี่คือกลุ่มผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งของโลกที่แท้จริงที่ต้องการปกป้องในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะปกป้องได้อีกต่อไปก็คือการเป็นเงินสกุลหลักของโลกของดอลลาร์ครับค่ะทีนี้เนี่ยในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการหาเสียงนะคะเพื่อมุ่งสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะก็ผลของการเลือกตั้งนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรหรือว่ามันจะทำให้ความพยายามที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปได้ขนาดไหนนะคะคุณธนงค์ค่ะณขณะนี้เนี่ยทุกฝ่ายเขาก็ฟันธงกันแล้วว่าถ้าหากว่าการเลือกตั้งเป็นไปตามทำนองครองธรรมโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาครอบครองทำเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจากเนี้ยจนถึงการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับประการแรกตอนนี้ข่าวล่าสุดนะครับโจไบเดนอนุมัติให้ยูเครนสามารถใช้
ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของสหรัฐครับ ATACMS เพื่อจะโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของทางด้านรัสเซียพูดง่ายว่านี่คือเส้นแดงรัสเซียขีดนะถ้าสหรัฐอเมริกาเปิดทางให้ยูเครนใช้อาวุธวิสัยไกลของสหรัฐถล่มดินแดนของรัสเซียก็เท่ากับว่าสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโดยตรงกับรัสเซียไม่ใช่เป็นสงครามตัวแทนต่อไปที่แดงรัสเซียก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้สหรัฐอเมริกาโดยตรงไม่ใช่ถล่มยูเครนอย่างเดียวแต่ว่าสามารถจะถล่มแอสเซทของทางด้านสหรัฐอเมริกาได้ด้วยนี่คือสงครามโลกครั้งที่3นั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญก็คือในมาร์ตินอัมสตรองแห่งอัมสตรองอีโคโนมิกส์นะครับเขามองว่าการเลือกตั้งปี2024นี้อาจจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่คือพาดหัวข่าวของ National Review นะครับเอาถ้าหากว่าทรัมป์ชนะเนี่ยเดโมแครตเนี่ยจะไม่รับรองผลการเลือกตั้งอย่าลืมนะเดโมแครตเนี่ยมีอำนาจเหนืออินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างทางด้านการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งกกต.นั่นเองเนี่ยกกต.ส่วนมากเนี่ยอยู่ในกระเป๋าของเดโมแครตเพื่อเองทรัมป์ชนะหน่วยเลือกตั้งนี้ฟ้องร้องกกต.ไม่รับรองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดกามาลาแฮร์ริสชนะบ้างหน่วยเลือกตั้งนี้ที่เขตสูสีกันฝ่ายทรัมป์ก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมก็ทำไงก็ฟ้องร้องพยายามบล็อกอีกฝ่ายตรงข้ามนึกภาพเอาการเลือกตั้งมันจะวุ่นวายอย่างไรไม่สามารถจะนับคะแนนได้ถ้านับคะแนนไม่ได้ก็จะไม่มีคะแนน Electoral College นะที่จะเป็นผู้โหวตที่แท้จริงนะครับที่เป็นคนที่เอาคะแนนสุดท้ายเนี่ยมาโหวตกันในสภาคอนเกรสว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีต้องมีคะแนนได้เท่าไหร่ใน Electoral College ถ้าผมจำไม่ผิด270กว่าใช่มั้ย276อะไรเงี้ยก็จะไม่มีคะแนนเพราะฉะนั้นเองจนถึงวันที่20มกราคมซึ่งเป็นวันสาบานตนของประธานาธิบดีคนใหม่ที่ชนะการเลือกตั้งถ้าหากว่าไม่มีการรับรองใครเป็นประธานาธิบดีจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไบเดนเนี่ยจะสิ้นสภาพการเป็นประธานาธิบดีในวันนั้นนะ20มกราคมถ้า20มกราคมเนี่ยยังไม่สามารถรับรองให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีหรือไม่ก็กามาลาแฮร์ริสเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยอเมริกาเจอสุญญากาศทางด้านการเมืองขึ้นมานะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมาร์ตินอัมสตรองบอกว่าอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองก็ได้ระหว่างทั้งสองฝ่ายฝ่ายแพทริอตส์ก็คือฝ่ายริพับลิกันฝ่ายทรัมป์กับฝ่ายโกลบอลิสต์ก็คือพวกที่โลกบาลเนี่ยพวกที่สนับสนุนของแฮร์ริสเนี่ยอาจจะสู้กันก็ได้จนถึงขนาดมีความเป็นไปได้ตามความเห็นของคนนะอเมริกาอาจจะแตกแยกออกเป็น3ส่วนก็ได้3เขตปกครองใหญ่นะครับเป็น3ประเทศอะไรเลยอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจดูแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้อันนี้คือนี่คือเรื่องของการเมืองของสหรัฐในขณะเดียวกันไบเดนเนี่ยแทนที่จะอยู่เฉยๆนะครับหาลู่ทางสันติภาพให้กับยูเครนเพราะว่าทรัมป์เองช่วงระหว่างดีเบตกับกามาลาแฮร์ริสก็บอกว่าถ้าว่าเขาเป็นประธานาธิบดีปุ๊บรับรองเลยปัญหายูเครนจบทันทีในวันแรกที่เข้าไปนั่งโต๊ะทำงานที่ทำเนียบขาวแต่ไบเดนไม่ต้องการให้สงครามสงบอังกฤษก็ไม่ต้องการนาโต้ก็ไม่ต้องการให้สงครามยูเครนสงบสงบไม่เพียงแต่ไม่ต้องการสงบนะแต่กลับต้องการกระพือนะครับความรุนแรงโดยที่แอนโทนีบลิงเคนใช่ไหมวันนี้พร้อมกับเดวิดแลมี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนะครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาจะเดินทางไปยังกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อที่จะพูดคุยกับวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนและก็จะเปิดทางว่าโอเคเดี๋ยวเราจะซัพพลายให้ไฮเปอร์โซนิกขีปนาวุธ ATACMS ซึ่งมีอนุภาพการทำลายล้างสูงเพื่อว่ายูจะใช้ป้องกันตัวเองด้วยการยิงถล่มเข้าไปลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเท่ากับว่าเนี่ยไบเดนกำลังต้องการก่อสงครามโลกครั้งที่3หรือต้องการก่อสงครามกับทางด้านรัสเซียโดยตรงเพราะว่ารัสเซียจะไม่นิ่งเฉยแน่ๆถ้าหากว่าเจอไฮเปอร์โซนิกนะครับของอเมริกาที่ส่งมอบนะครับจะบอกว่ายูเครนใช้ไม่ได้นะเพราะอเมริกาเอาปืนใช่ไหมเหมือนคุณเอาปืนไปให้อีกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งมายิงเราเนี่ยไอ้คนที่ให้ปืนมันก็ต้องผิดด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คือสถานการณ์ที่ล่อแหลมเราเจอ2สถานการณ์นี้อยู่ก็คือความรุนแรงของยูเครนสงครามยูเครนที่อเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเมืองภายในที่ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยจะโกลาหลโอลหม่านหรือว่ายังไงเพราะนี่ดูสิเดโมแครตเมย์รีฟิวส์ทูเซอร์วิฟายนะIf he wins ก็คือเดโมแครตจะไม่ยอมหัวเด็ดตินขาดไม่ยอมให้ทรัมป์ชนะที่ทรัมป์บอกว่าถูกโกงการเลือกตั้งไปแล้วนะครับในปี2019-2020ที่แพ้กับไบเดน
คราวนี้จะไม่ยอมโกงถูกโกงรอบ2เพราะนั้นฝ่ายทรัมป์จะไม่ยอมเพราะยังต่างฝ่ายต่างไม่ยอมจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองอเมริกันจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมอเมริกันน่าสนใจมากๆเลยน่าติดตามมากๆเลยการเลือกตั้งครั้งนี้ผมว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่สุดยอดที่สุดแห่งความมันครับอืมค่ะแล้วก็ถ้ารับรองผลการเลือกตั้งไม่ได้จนประธานาธิบดีโจไบเดนต้องหมดวาระไปก็จะเกิดภาวะสุญญากาศแล้วตรงนั้นเนี่ยอเมริกาจะเป็นอย่างไรครับนะคะก็ต้องมีคณะคสทช.เลยหรือเปล่าคสช.ใช้โมเดลประเทศแถวๆนี้อะไรโมเดลบ้านเราค่ะนะคะทีนี้มาดูความเห็นของCIA นะคะแล้วก็ MI6 ซึ่งก็เป็นหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศของทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษซึ่งหัวหน้าของทั้ง2หน่วยดังกล่าวนั้นออกมาเรียกว่าเขียนบทความเตือนดังๆจากในสื่อหลักของทั้งฝั่งตะวันตกนะคะบอกว่าจีนกับรัสเซียนั้นถือเป็นภัยคุกคามระเบียบโลกปัจจุบันค่ะคุณธนงคะไม่เคยปรากฏการณ์อย่างนี้เลยผู้นำหน่วยข่าวกรองหน่วยสืบราชการลับนะครับของสหรัฐอเมริกา CIA กับผู้อำนวยการของ MI6 ค่ะ MI6 ก็คือหน่วยสืบราชการลับที่007นะเจมส์บอนด์สังกัดหน่วยงานนี้แหละค่ะนะครับนี่คือนายริชาร์ดมัวร์ค่ะออกมาเขียนบทความร่วมกันในสื่อ Financial Times ก็คือสะท้อนเห็นว่าอะไรว่าอเมริกากับอังกฤษตอนนี้จับมือกันแน่นเลยทีเดียวเป็นพันธมิตรกันแน่นเลยทีเดียวค่ะแล้วคือความร่วมมือเนี่ยใกล้ชิดถึงขนาดที่หน่วยข่าวกรองเนี่ยแทบจะเป็นเนื้อทองแผ่นเดียวกันนะครับโดยชี้ชัดเจนว่ารัสเซียจีนเป็นภัยต่อความต่อความมั่นคงโลกเพราะฉะนั้นเองทั้งสองหน่วยงานนี้ต้องทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะสกัดอิทธิพลของรัสเซียแล้วก็สกัดอิทธิพลของจีนให้ได้คำถามคือแล้วทำไมไม่มองหาลู่ทางสันติภาพเพื่อจะอยู่ร่วมกันเพื่อจะให้โลกเรานี้เลี่ยงสงครามโลกครั้งที่3ตอนนี้คือผมว่าชาติตะวันตกตอนนี้ก็หน้ามืดตามัวนะไปอ่านดูสื่อมวลชนนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ตอนนี้ไม่มีความเกรงกลัวต่อสงครามนิวเคลียร์อีกต่อไปเพราะว่าปูตินเตือนแล้วนะครับเขาก็เปลี่ยนหลักนิยมทางด้านการทหารแล้วว่าถ้าหากว่ามีการใช้ขีปนาวุธถล่มเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัสเซียเป็นภัยต่อการอยู่รอดของทางรัสเซียมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหลักนิยมทางด้านการทหารคือใช้นิวเคลียร์อะไร preemptive strike เลยโจมตีไปก่อนเพราะฉะนั้นจะเกิดสงครามนิวเคลียร์แต่ว่าชาติตะวันตกตอนนี้เหมือนกับมึนชาเฉยเมยกับความขู่นี้เหมือนกับว่าอ๋อยังไงปูตินก็ไม่กล้าหรอกนะครับก็กดดันปูตินไปทำสงครามไปอย่างเงี้ยในขณะที่อย่างที่บอกระดับผู้นำโจไบเดนระดับผู้นำของอังกฤษเองก็เหมือนกันแคร์สตาร์เมอร์ใช่ไหมค่ะก็มีท่าทีที่เหมือนกันที่แข็งกร้าวอย่างมากๆเลยทีเดียวกับทางด้านรัสเซียกับทางด้านจีนโดยไม่มีช่องทางการเจรจาสันติภาพหรือว่าวิธีการแบ่งเค้กกันยังไงเพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับบทความนี้ก็ออกมาชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า2หน่วยงานความมั่นคงของอเมริกาอังกฤษหรือว่านโยบายของ2ประเทศนี้เห็นร่วมกันว่าจะต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาความเป็นมหาอำนาจโลกของกลุ่มแองโกลอเมริกันเหมือนเดิมและจะทำทุกอย่างเพื่อจะสกัดมหาอำนาจใหม่ที่กำลังผงาดขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งจีนรัสเซียเกาหลีเหนือหรือไม่ก็อิหร่านครับค่ะนะทีนี้ถ้าพูดถึงคำว่าภัยคุกคามเนี่ยที่ทั้งบิลเบิร์นส์แล้วก็ริชาร์ดมัวร์รวมไปถึงการประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะพูดถึงเรื่องของการปกป้องค่าเงินดอลลาร์นะคะภัยคุกคามดังกล่าวเนี่ยจะเป็นอะไรไปได้ที่สำคัญที่สุดค่ะคุณณรงค์ค่ะครับค่ะภัยคุกคามที่สิ่งที่ทางตะวันตกกลัวที่สุดก็คือเศรษฐกิจของยุโรปเข้าสู่ขาลงเศรษฐกิจของอเมริกาเข้าสู่ขาลงในขณะที่หนี้สูงและความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจเนี่ยลดน้อยลงคอสอะไรต่างๆทั้งหลายสูงมากๆแต่ในขณะเดียวกันประเทศเกิดใหม่โดยเฉพาะยิ่งจีนพังงาดเอเชียพังงาดเซาท์อีสต์เอเชียกำลังพังงาดเพราะฉะนั้นเองการที่จะรักษาดอลลาร์ยูโรปอนด์ให้เป็นเงินสกุลหลักของโลกต่อเงินสกุลสำคัญของโลกอ่ะคงลำบากในขณะที่กลุ่มใหม่กำลังพังงาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเองต้องเพราะฉะนั้นขณะที่กลุ่มใหม่กำลังพังงาดขึ้นมานำโดยกลุ่มบริกซ์นั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องทำอะไรบางอย่างนี่คือแผนภูมิใช่ไหมของกลุ่มบริกซ์นึกภาพไปแล้วกันกลุ่มบริกซ์กำลังดำเนินนโยบายทุกอย่างเพื่อจะออกจากระบบดอลลาร์เพื่อจะใช้เงินสกุล
ของตัวเองในการค้าขายทีนี้ทรัมป์ถ้าทรัมป์เก็บกำแพงภาษีไม่ต้องพูดกับรัสเซียตอนนี้ไม่มีการค้าขายกันอยู่แล้วแซงชั่น 100% กับสินค้าจีนจะเกิดอะไรขึ้นนับแน่นอนจีนขายของไม่ออกอยู่แล้วนะครับของแพงขึ้นเคยขาย100เหรียญทีนี้ต้องขายขึ้นเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวเนี่ยไม่ไหวแล้วก็ถ้าเกิดอินเดียล่ะจะกล้าหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มประเทศบริกส์เนี่ยเจอกำแพงภาษี 100% ระบบของโลกจะเป็นยังไงจะปั่นป่วนวุ่นวายขนาดไหนทุกครั้งก่อนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1เท่าที่ผมจำได้มีการใช้กำแพงภาษีนะครับขึ้นมาเล่นงานฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างที่บอกสหรัฐอเมริกาเขาจะรับผลกระทบด้วยเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บริโภคหลักสินค้าต่างๆทั้งหลายของทั่วโลกเนี่ยเข้าสู่สหรัฐอเมริกาถ้ากำแพงภาษี100%แล้วคนอเมริกันจะมีปัญญาบริโภคนะครับของทุกอย่างที่บนเชลฟ์อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยแพงขึ้นแพงหมด อยู่ไม่ได้ครับค่ะทีนี้ถ้าโดนัลด์ทรัมป์จะตั้งกำแพงภาษี 100% กับประเทศที่หันหลังให้ดอลลาร์นะคะซึ่งก็คือประเทศผู้ก่อตั้งกลุ่ม BRICS รวมไปถึงประเทศที่ยื่นสมัครจะเป็นสมาชิก BRICS รวมไปถึงประเทศที่แสดงความสนใจที่จะเข้าเป็นสมาชิก BRICS รวมๆดูแล้วตอนนี้มัน50กว่าประเทศนะคะคุณธนงไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวไหมคุณธนงจะแซงชั่นทุกประเทศนะคะก็มีตั้งแต่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็เซาท์แอฟริกาอันนี้เป็น5ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็ประเทศที่6ถึง9คือเพิ่งจะได้รับเป็นสมาชิกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้แก่อียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านและ UAE นะคะส่วน10เนี่ยคือซาอุดิอาระเบียอันนี้ถูกได้รับเชิญอย่างเป็นทางการให้เป็นสมาชิก BRICS แล้วก็เป็นแล้วเรียบร้อยแต่ซาอุดิอาระเบียยังไม่ไปลงทะเบียนเหมือนกับ entrance ติดแล้วอ่ะเพียงแล้วมาสัมภาษณ์แล้วก็ลงทะเบียนรอเลิกอยู่แล้วรอเลิกอยู่เพราะว่าอเมริกาคู่เหลือเกินซาอุดิอาระเบียก็ต้องคิดหนักนะครับที่จะเข้าแต่จริงๆแล้วก็มีอยู่หลายประเทศที่เปลี่ยนนะครับนโยบายต่างประเทศของตัวเองหันมาซบกลุ่มบริกเพราะอะไรเพราะเขาเห็นใช่ไหมอนาคตของกลุ่มนี้มีแต่ economic growth การขยายตัวเศรษฐกิจความเจริญรุ่งเรืองแต่ในขณะเดียวกันตะวันตกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเฉพาะยิ่งใช่ไหมโอ้โหตุรกีเนี่ยขอสมัครเป็นสมาชิกเลยแล้วค่อยไล่นะครับมีกี่ประเทศนะฮะที่ได้มาก็มีแอลจีเรียอาเซอร์ไบจานบาเรนบังกลาเทศเบลารุสโบลิเวียคิวบาคาซัคสถานคูเวตในเอเชียก็มีมาเลเซียนะคะเอเชียใต้มีปากีสถานปาเลสไตน์เซเนกัลเบอร์24นี่ประเทศไทยนะคะนะยื่นสมัครไปแล้วนะคะเตอร์กีหรือว่าเตอร์กีนะคะเวเนซุเอลาเยเมนซิมบับเวค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่ยื่นใบสมัครไปครับแสดงว่าบริกส์เนี่ยโอ้โหตอนนี้มีแต่ขยายมีแต่ขยายตัวมีเป็นเหมือนแม่เหล็กอ่ะกำลังดึงดูดประเทศต่างๆทั้งหลายเข้ามาแล้วก็อำนาจการต่อรองจะสูงเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตสูงนะครับมีความต้องการในการลงทุนสูงในขณะเดียวกันเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ของโลกโดยเฉพาะยิ่งน้ำมันก๊าซนะแร่ธาตุต่างๆทั้งหลายทองคำแร่ธาตุที่หายากต่างๆทั้งหลายกลุ่ม BRICS มีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเองมันก็ถูกต้องแล้วที่นโยบายของประเทศไทยนะครับที่ต้องการสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของ BRICS นะครับนี่คือประเทศที่ยื่นใบสมัครนะครับในขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศที่สนใจนะครับที่จะสมัครเข้าร่วมกลุ่ม BRICS ด้วยนะครับอีกถึงกว่า20ประเทศนะคะลองไล่ชื่อดูก็ไล่เรียงตั้งแต่แองโกลาเคเมรูนเซ็นทรัลแอฟริกันรีพับลิกค่ะคองโกอันนี้ DR of the Congo แล้วก็ประเทศคองโกกานาไนจีเรียอันนี้จะเป็นแถบแอฟริกานะคะครับซาวธ์ซูดานหรือซูดานด้วยค่ะตูนิเซียยูกันดาโคลอมเบียเอลซัลวาดอร์นิการากัวเปรูนะคะอัฟกานิสถานอินโดนีเซียอิรักลาวเมียนมาศรีลังกาซีเรียนะคะรวมไปถึงเวียดนามด้วยค่ะนึกภาพออกก็แล้วกันถ้าการประชุม BRICS Summit ที่ทางรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้และมีการประกาศรับสมัครผมไม่รู้กี่ประเทศนะสำหรับกลุ่มประเทศนี้โอ้โห BRICS จะขยายตัวอย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะครับยิ่งขยายตัวมากน้อยขนาดไหนความต้องการในการใช้ดอลลาร์ก็จะลดน้อยลงขนาดนั้นเพราะว่ากลุ่ม BRICS มีนโยบายชัดเจนว่าให้ค้าขายกันเองด้วยเงินสกุลท้องถิ่นครับค่ะทีนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าในการประชุมซัมมิต BRICS Summit ในเดือนตุลาคมนี้ BRICS ก็อาจจะประกาศเงินที่เป็นหน่วยบัญชีร่วมด้วยหรอคะคุณธนงอันนี้มันเป็นอย่างไรคะเงินที่เป็นหน่วยบัญชีร่วมก็คือพูดง่ายว่า BRICS c
common currency เองเงินสกุลร่วมของบริกนั่นเองแต่ว่าจะเป็นเงินที่ไม่ circulate หรือว่าไม่หมุนเวียนไม่ใช้กันทั่วไปแต่ใช้เป็นทรัพย์สินแทนคล้ายๆกันกับ SDR หรือว่า Special Drawing Rights ของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาสร้างตะกร้าเงินขึ้นมาก็จะเป็นตารางที่ US ดอลลาร์นี่ก็จะมีสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่ล่าสุดคือ 43% ของปี2020นี่คือตะกร้าเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับเรียกว่า Special Drawing Rights หรือว่า SDR ในตะกร้าเงินนี้นะครับปี22ที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้น้ำหนักดอลลาร์ 43% ค่ะยูโร 29% กว่าเงินเยนญี่ปุ่น 7.6% เงินปอนด์ก็ 7.4% เงินหยวนของจีน 12% ทั้งหมดคือ 100% จากตะกร้าเงินอันนี้เนี่ยเขาก็เลยออกเงิน SDR ออกมาและทีนี้ให้ประเทศต่างๆทั้งหลายถือเป็น reserve ได้นะครับหรือว่าใช้ SDR นี้ในการปล่อยกู้อย่างปี2540ประเทศไทยเข้าสู่ต้มยำกุ้งค่ะเราต้องแบกหน้าไปกู้เงิน IMF ใช่ไหมเพราะตอนนั้นเราไม่มีเงินทุนสำรองของประเทศอยู่ IMF ก็ให้เรากู้เป็น SDR นะครับพอเราได้ SDR ปุ๊บเราถึงแปลงมาเป็นดอลลาร์ทีนี้กลไกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่สร้าง SDR นี้เพราะว่าเขาต้องการให้ในอนาคต SDR จะเป็นเงินดิจิทัลของโลกนั่นเองกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางของโลกโดย SDR จะเป็น IMFdigital currency หรือว่าเป็นเงินสกุลหลักของโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองทาง BRICS เองเขาก็พยายามที่จะสร้างตัวอันนี้เป็นรูปยูนิตนะบัญชีอ่ะนะครับไม่ได้เป็นเงินตราที่ออกมาออกมาใช้งานจริงๆแต่เป็นคล้ายๆว่าเป็น reserve ที่เป็นบัญชีที่เป็นบัญชีเท่านั้นเองที่เรามาดูอัตราแลกเปลี่ยนดูสิใช่ค่ะระหว่าง SDR กับเงินสกุลต่างๆทั้งหลายค่ะก็จะเป็นตารางอัตราแลกเปลี่ยนนะคะที่ SDR เทียบกับเงินสกุลอื่นๆสกุลหลักๆอย่างเช่นหยวนด้วยสิมีต้องมีหยวนนะคะ 1 SDR เท่ากับเท่าไหร่ 0.1 0.104627 ต่อ1 SDR ครับค่ะเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเท่าไหร่นี่ดอลลาร์นี่ 0.74455 0.4455 ค่ะดอลลาร์นะครับถึงเท่ากับ1SDR 1 SDR เพราะฉะนั้นเงิน SDR เป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับทีนี้มาดูค่าเงินบาทไทยค่ะไทยบาทก็ 0.021342 ค่อนข้างที่จะอ่อนครับนะอันนี้คือเทียบกับ SDR ครับนะทีนี้มีความเป็นไปได้ที่เวทีประชุม BRICS Summit นะครับที่เมืองกาซานประเทศรัสเซียจะประกาศเงินที่เป็นหน่วยบัญชีนะครับค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าไอ้ตัวยูนิตนะครับ common unit of account common unit ต่อกันย่อๆก็ยูนิตก็แล้วกันโดยยูนิตเนี่ยจะมีทองคำหนุนหลัง 40% กลุ่มบริกจะสร้างตะกร้าเงินขึ้นมา 40% คือทองคำอีก 60% เนี่ยจะเป็นเงินสกุลประจำชาติของประเทศที่เข้ามาร่วมค่ะก็คือเงินหยวนเงินรูเบิลเงินรูปีใช่ไหมฮะเงินเซาท์แอฟริกาแรนด์เงินบราซิเลียนเรียลอะไรเงี้ยนะครับก็คืออีกตะกร้าหนึ่งเป็นเงินอีกหนึ่งสิบแล้วตะกร้าเงินนี้ก็จะแบ็กหนุนเงินสกุลร่วมที่เป็นยูนิตนี้ที่ประโยชน์ของเงินยูนิตนี้คืออะไรนะครับก็คืออย่างตอนนี้รัสเซียมีปัญหาในการค้ากับอินเดียนะเพราะอะไรเพราะว่ารัสเซียเนี่ยได้เปรียบดุลอินเดียเพราะอินเดียเนี่ยซื้อน้ำมันมหาศาลจากทางด้านรัสเซียซื้อไปทำไมซื้อไปแล้วไปแอบขายให้กับยุโรปหน้าโง่ใช่ไหมเพราะยุโรปไปแซงชั่นรัสเซียไม่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียซื้อน้ำมันจากอินเดียแทนแล้วอินเดียมีน้ำมันไหมอินเดียไม่มีน้ำมันไปซื้อมาจากรัสเซียไปซื้อน้ำมันรัสเซียแล้วก็มาขายต่อโกงราคาให้กับยุโรปผู้ฉลาดชอบซื้อของแพงชอบซื้อของแพงเศรษฐกิจยุโรปตอนนี้ถึงล่มจมไงที่พออินเดียซื้อเยอะใช่ไหมครับรัสเซียก็มีรูเปิลเยอะโอ้โหหลายหมื่นล้านรูเปิลเลยในขณะเดียวกันรัสเซียก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อสินค้าจากอินเดียเพราะสินค้าจากอินเดียมันไม่ได้ค่อยมีคุณภาพไม่เหมือนกับสินค้าจากจีนใช่ไหมฮะก็มีมากเกินไปตัวเองก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงกับตัวรูเปิลนั้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีตัวยูนิตนี้ออกมา
มีตัว BRICS Common Currency นี้ออกมาใช่ไหมฮะทางรัสเซียก็อาจจะเอารูเปิลนี้หมายถึงในอนาคตนะเปลี่ยนเป็นยูนิตนี้ก็ได้เป็นรีเซิร์ฟนี้แทนของ BRICS เป็นรีเซิร์ฟนี้แทนเพราะฉะนั้นเองถือตัวรีเซิร์ฟนี้ซึ่งมีทองคำหนุนหลังเรื่องก็จะเป็นการต่อไปเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเซตเทนเมนต์ต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับเช่นเราขาดดุลการค้ากับประเทศใดต่อไปใช่ไหมเราก็หักล้างการบัญชีกันด้วยรีเซิร์ฟนั่นแหละเช่นคุณมียูนิตตัวนี้ขนาดไหนเนี่ยคุณก็หักล้างการบัญชีไปนะครับแล้วคนหมายถึงว่าประเทศต่างๆแหละก็อยากจะได้ตัวรีเซิร์ฟตัวเป็นยูนิตนี้เพราะมันมีทองคำแล้วก็เงินสกุลต่างๆทั้งหลายหนุนหลังแล้วก็ใช้กันแพร่หลายมีความมั่นคงสามารถเป็นรีเซิร์ฟของโลกได้เป็นเงินสกุลหลักของโลกใช่ไหมไม่ใช่มารูปีโอ้โหอยู่ดีมีรูปีท่วมท้นหรือว่าถ้าเกิดทางจีนเองได้บาทท่วมท้นเขาคงไม่รู้จะเก็บบาทเอาไปทำอะไรเพราะว่าซื้อสินค้าจากไทยมันก็มีปริมาณจำกัดแต่ในทางตรงข้ามหยวนเนี่ยใช่ไหมเราจะมีมากได้เพราะว่าเศรษฐกิจของจีนมีขนาดใหญ่ market cap ของจีนขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเองตัว BRICS Common Currency ก็จะมาช่วยแก้ไขในเรื่องของการตัดบัญชีในช่วงที่มีการค้าขายกันที่ประเทศหนึ่งมี deficit กับอีกประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งมี surplus ประเทศหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นคอนเซ็ปต์คงใช้เวลานะอาจจะประกาศก็อาจจะต้องมีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าการที่สร้างเงินสกุลร่วมแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายยูโรยุโรปเนี่ยโอ้โหกว่าจะสร้างเงินสกุลร่วมได้ต้องใช้เวลาหลายปีต้องศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งผู้นำของแต่ละประเทศต้องมี political will ต้องกล้าตัดสินใจว่าโอ้โห vision เป็นอย่างเงี้ยเราต้องกล้าที่จะทำเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูว่าจะไปในทิศทางนั้นหรือไม่แต่นี่ก็คือหนึ่งในทางออกในการออกจากระบบดอลลาร์นะครับไม่ต้องถือดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกต่อไปแต่ว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าจะถือ BRICS unit หรือว่า BRICS common currency ที่อยู่ในรูปบัญชีเนี่ยเป็นเงินสกุลหลักแทนครับค่ะก็คอนเซปต์หรือว่าเป็นโมเดลก็เหมือนกับตะกร้าแบบ SDR ของ IMF นั่นเองแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าในยูนิตในตะกร้าเนี้ยจะมีทองคำ 40% หนุนหลังอยู่ซึ่งมีนะอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับข่าวที่เราโอ้โหตามกันมาโดยตลอดใครที่แบบว่าลงทุนทองคำต้องบอกว่ามีธนาคารกลางทั่วโลกนี่คือตุนทองกันแบบว่ายกใหญ่เลยนะคะคุณธนงค์ค่ะค่ะก็ดูตัวเลขนะคะก็คือตุนมาตั้งแต่ปี2022ค่ะนะก็ดูตัวเลขนะคะ 1,000 กว่าตัน 1,000 ตันในปี2022นะแล้วก็ต่อเนื่องในปี2023ก็ 1,000 กว่าตันค่ะและปี2024อันนี้ยังไม่จบปีแต่ก็ตุนต่ออีกประมาณเกือบ400ตัน400ตันครับนี่คือตัวเลขของสภาทองคำโลก World Gold Council นะครับที่ธนาคารกลางต่างๆทั้งหลายทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งจริงๆแล้วเป็นธนาคารกลางของกลุ่ม BRICS นั่นเองผมว่าส่วนใหญ่ที่ตะลุยซื้อทองคำโดยเฉพาะยิ่งใช่ไหมปี2022คือปีที่เกิดสงครามยูเครนที่รัสเซียถูกยึดถูกแซงชั่นถูกยึดเงินถูกจองประเทศหลายประเทศจึงไม่มั่นใจขายดอลลาร์ทิ้งขาย US Treasury ขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็มาถือทองคำแทนซึ่งสัดส่วนของทองคำถึงพุ่งสูงขึ้นนะครับทั้งปีที่แล้วแล้วก็ปี2022กับปีที่แล้วปีนี้ผมคิดว่าน่าสถิติก็น่าจะพอกันน่าจะพันกว่าตันครับค่ะนะคะอันนี้ก็จะเห็นนะคะว่าทิศทางของเรื่องของดอลลาร์จะเป็นเงินสกุลหลักของโลกนั้นยังจะคงเป็นแบบนั้นอยู่หรือไม่นะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณธนงค์มากค่ะขอบคุณครับ